ถ่ายที่โลกหน้านี่คือการทอดปลาแน่ใจนะครับว่านี่คือปลาครับปลาครับผมปลาแน่นอนแล้วเป็นปลาอะไรครับเป็นปลาหิมะผมคล้ายๆปลาหิมะเป็นแบบคล้ายกับปลาหิมะนะครับตระกูลเดียวกันอ๋อตระกูลเดียวกับปลาหิมะเนื้อมันก็เลยขาวอย่างนี้ครับใช่แล้วอันนี้เป็นปลาอะไรครับเพื่อนเป็นแบ็คคอร์ดของแบ็คคอร์ดโอเคนี่ครับคิดดูนะครับเมื่อออกมาแล้วเมนูนี้จะชื่ออะไรนะครับเป็นแบ็คคอร์ดย่างมิโซะครับผมย่างมิโซะใช่แล้วเอ้ยนะครับมันเริ่มจากการเอามันมาปั้นแล้วทำเป็นปลาครับไม่ใช่ว้าวมันคือเนื้อปลาแต่ขาวมากเห็นแวบแรกลักษณะมันจะเหมือนกับมันเลยเหมือนแกงบวชมันอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้คือน้ำอะไรยังไงฮะก็คือเอามิโซะเนี่ยไปหมักกับมิรินก่อนแล้วก็มีน้ำนิดนึงใส่ไปเพื่อหมักปลาครับเป็นการหมักปลาได้แล้วรู้สึกจะประมาณ2ชั่วโมงเห็นได้ได้ประมาณนั้นใช่ออกครับนี่ครับเริ่มทอดฮะไม่ไม่ไม่ตักครับกังวลนะครับหมักนานเป็นพิเศษนะคะเขาเป็นอินดี้ครับเอ๋อเอาแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นด้านหนังครับหนังเพราะหนังปลาขอให้เปิดนะตกใจนึกว่ามันไหม้ครับคุณเอกสิครับคุณดูดูมันเกินไปแล้วนะครับทำไมนี่ผมเลือกไปเสียแล้วโอ้ดีโอเคครับเออแต่มันพลิกขึ้นมาแล้วมันตกใจจริงนะหวานนิดนึงใช่ไหมดูในกล้องอ่ะดูในคุณไม่เคยทำกับข้าวเลยนะดูในกล้องไงอ๋อคนนี้เขาทำแต่กุ้งครับให้แมวกินอย่างเดียวชีวิตผมมีหน้าที่ต้มกุ้งให้แมวกินครับต้มยังไงมันถึงจะสุกพอดีนะครับแล้วเราลอกออกมาเป็นแผ่นๆได้นะโอ้ตอนสมัยที่มันกินปลาทูนี่เราแกะปลาทู2ทีออกหมดตัวนะครับโอ้เราเชี่ยวชาญขนาดนั้นเราเลี้ยงแมวกี่ตัวครับที่บ้านแต่ก่อนมี13ครับว่าปัจจุบันครับเหลือ1 2ทีครับหลังจากผลงานของเธอที่เราแกะปลาทูใช่เพราะเราแกะปลาทูให้มันกินแมวเลยลาออกเลยครับมีแมวตัวนึงชื่อ8,700นะครับซ่อมที่ร้านหมอที่ร้านเสร็จที่เสียเงินไปบ้าของผมแค่เอาไปซ่อมก็หมื่นกว่าแล้วราคาตัวแมวนะครับฟรีเอามาจากร้านข้าวราดแกงแต่พอมันพังขึ้นมานี่เป็นหมื่นนะครับส่งแมวเข้าศูนย์มีอีกไหมครับคนที่จะถามว่านี่คือปลาอะไรครับรีบมาเลยครับใช่ครับเจ๊ก็ปลาครับเจ๊ครับแบ็คคอร์ดเป็นหน้ามาอันนี้ทำเฉยๆทำไม่เป็นอาหารเที่ยงทำเป็นมื้อกลางวันนะครับมื้อกลางวันครับมื้อกลางวันเพราะเชฟเล็งเห็นแล้วว่าผัดไทยของเราไม่น่ารอดอร่อยอร่อยทุกคนเริ่มจากผัดไทยแล้วค่ะเพราะกลิ่นส่งกลิ่นใช่แล้วทุกคนจะเริ่มมาลุมปลาทอดแล้วนะครับผมว่าเมนูนี้จะจบตรงการทอดแล้วกินเลยแน่ๆเลยได้ครับผมกินเลยได้ไม่มีปัญหาเลยคงไม่ต้องนำอย่างอื่นแล้วเชฟนั่นแหละค่ะแล้วจะอ้าปากค่ะจับใส่ปากอย่าทั้งก้อนด้วยนะไม่ต้องแบ่งใช่ไหมไปครับให้สุกเลยไหมครับถูกไหมครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเตาอบดีกว่าแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้แบบนี้ได้แต่ว่าต้องช้าๆหน่อยเพราะไฟมันต้องอ่อนสุกถึงข้างในกลางนะครับถ้าเกิดมันแรงมากมันจะไหม้ปลามันเยอะเพราะว่าปลามันหนาด้วยนะครับแต่แล้วผมไม่ชื่นชื่นเลยอ้าวไม่ได้สิไม่ได้สิก็คือเราโคตรเลยให้ได้สีก่อนให้ทำคำนั้นให้ได้สีปุ๊บก็จะได้หนังลงไปหนังไม่เป็นไรหนังเพราะว่าหนังไม่ชอบติดกันเราออกไม่เพราะหนังตัวนี้มันหนามากเรากินไม่ได้อ๋อฮะ
อ๋อที่เอาหนังลงไปนี่คือมันมีเหตุผลใช่เพราะว่าเนื้อเพราะว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างทนน้ำซอสเรามีน้ำตาลเยอะมากจากพวกมิโซะกับมิรินครับถ้าเราย่างนานๆเนี้ยด้านนี้จะไหม้หมดครับแต่ด้านหนังไม่ช่างมันเพราะว่าเราไม่กินเราไม่กินนะแต่ให้อยากกินก็แล้วแต่ก็เหมือนคนละเม็ดเคล็ดลับคนหนังหนาที่เราไม่กินมาอย่าหันมาหาแล้วผมกระทะไม่ได้ครับผมได้หมดมันหนาพอที่เวลาพลิกขึ้นมาทำให้ผมคิดว่ามันไหม้ด้วยซ้ำเลยนะคุณทอมครับคุณเองสิคุณไม่เคยทำกับข้าวดำมากครับผมว่าคุณไม่เคยทำกับข้าวมากกว่าผมว่าปลามันขาวทั้งชิ้นไงพอพลิกขึ้นมาปึ๊บอ้าวดำตกใจนี่เก่งมากเลยนะครับคอนโทรล2นะครับได้ด้วยอุณหภูมิที่ความร้อน182องศาแล้วครับใจเย็นครับผมได้แล้วได้ดูแล้วศึกษาแล้วจบแล้วจบแล้วครับผมเป็นไงฮะใช้ทุกอย่างก็เต็มไปด้วยน้ำมันทีหลังจะเอาเชฟไปไหนก็กรุณาเอาตู้ใส่รถไม่ตอนแรกอ่ะจะเอาตู้อบเล็กมาแต่มันขนมาลำบากไงก็เลยแบบครับหลังจากนี้เราก็อันนี้เราต้องวัดฝีมือจริงๆเอาปลาขึ้นแล้วก็เอาปลาไปเก็บไว้เดี๋ยวเราจะชิมอันนี้กันนะครับกินซอสอะไรใช่ครับผมเอาเหรอไอ้ว่าฝีมือไม่เท่าไหร่ดิอะแดปใช้ของเนี่ยนี่คือปลาย่างนะครับดูดีๆบอกก่อนไม่ร้อนเหรอเนี่ยอะไรร้อนครับผมอากาศฝีมือเอาไปแตะอย่างเงี้ยอย่าทักสิครับมันเลยหล่นเลยกินได้หนังนะผมจองบ้าเหรอหล่นไปขนาดนั้นจะโรคตายหมดแล้วร้อยกว่าองศาผมกินเองอันนั้นแบบย่างกินเลยนะชิ้นนั้นอ่ะมันต้องพิเศษครับไม่ได้ไอแหลกๆนี่ผมเอาเลยเอ้าโอ้ผมนึกว่าน้ำนี่จะไม่ใช้นะครับไม่ได้ใช้ทุกอย่างครับผมอร่อยข้างล่างเลยโอ้น้ำนี่คืออร่อยเสร็จแล้วก็เอากระทะไปเสิร์ฟนะครับส่วนปลาวางไว้ตรงนี้หัวหน้ามีหน้าที่ล้างเอาเหรออ๋อล้างเชฟมีหน้าที่ปรุงหัวหน้ามีหน้าที่ล้างผมจำชื่อเขาไม่ได้หัวหน้าหัวหน้าฮึบมาอีกท่านละเลือกได้ซูเชฟจะเลือกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับแล้วผมถ้าเลือกซูเชฟจะเป็นผู้ชายหรือเอาหมดเลยทุกคนใครได้ได้หมดเหมือนกันเออแต่ต้องเก่งใช่มั้ยเคลียร์นะเอาใครได้ที่ไม่งอแงเออหน่อยเดี๋ยวนี้ผู้ชายงอแงผู้หญิงไม่ค่อยงอแงเท่าไหร่อ้าวเหรอใช่เพราะมันเปลี่ยนไปแล้วไงเด็กบ้านแต่ตอนนั้นผมนี่เด็กผู้ชายนี่โดนว่าจริงก่อนกลับบ้านเลยผู้ชายอะไรวะผู้ชายก็ไม่ด่าเลยผู้ชายแท้ๆเลยผู้หญิงที่โหดด่ามันครับผมถึกคนทำงานอึดจึกทนมันเปลี่ยนไปแล้วทนได้ไหมดูทำหน้าครับอึดจึกทนแหวกจับมาที่บ้านว่าได้ไงว่าได้สอนได้แต่เด็กผู้ชายอันนี้ยังไม่พอดีครับอันนี้เราจะเริ่มลอกหนังทิ้งไปแล้วไม่ใช่ครับเราเพราะเราไม่กินเราเมื่อกี้ขี้แล้วมันแตกของมุกนี่ไงน่านมาแล้วโอ้โหกินบอกเลยนะว่าไม่มีคราวนะอ้าวมาแล้วครับอ้าวเราก็จะเคี่ยวน้ำซอสเพิ่มแย่หลอกตลอดมั้งผมก็เดาอันนี้คือปิดการถ่ายทอดสดแบบพี่ใหญ่แต่มันเหมือนปลาย่างจริงๆเขาบอกเลยสุกอันนี้มีมิโซะกับมิรินใช่ครับผมเป็นส่วนมิรินแล้วก็น้ำเปล่าหน่อยอะไรอร่อยพี่ช้อนสูตรทำอาหารไม่มีน้ำหนักเอาข้าวนะชิมจริงจริงนะถ้าเกิดว่าคุณเอาสูตรไปเงี้ยแบบมิโซะ50 กรัมมิโซะคนละยี่ห้อต่างกันแล้วแล้วเราจะมิโซะกับมิรินต้องเท่ากันไหมคะชิมเอาทุกอย่างชิมเอาที่ชอบนะครับที่ชอบอะไรอร่อยก็ใส่ไปเยอะเราจะใส่น้ำเนสเล่หรือน้ำทิพย์ดีครับไม่รู้ใช่ไหมมิรินก็จะออกเปรี้ยวๆนะครับอ๋อเหรอถ้ามิโซะออกเค็มๆนิดนึงให้เราชอบตามชอบอาหารมันเล้นใครเล้นมันนะอ้าวได้งั้นคนที่นั่งกินอาหารร้านเชฟก็ต้องกินตามที่เชฟบอกอร่อยสิอุ้ยคืออะไรไม่เข้าใจถึงว่าอาหารมันทุกคนต้องได้ทานอาหารที่เชฟชอบนะครับคือมันก็จะมีคนที่ชอบกับคนไม่ชอบแล้วว่าคนนั้นก็เราทำเต็มที่เนาะโชว์คิดว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดให้เขามันเป็นอย่างนี้ทุกที่ครับครับผมแล้วถ้าไม่เช็คลานี่เช็คลาถูกไหมคะถ้า
้ากินกับมิโซะเนี่ยถ้าเป็นปลาที่ไม่ค่อยมีไขมันอ่ะมันจะเค็มเลยเอาอีกแล้วเชฟขออีกทีมีคนถามว่าปลาอะไรนั่งเลยเขาทำแบ็คคอร์ดแบ็คคอร์ดเอาแบ็คคอร์ดเอาปากกามาจดแล้วขึ้นกระดานไว้ตึ๊ดตึ๊ดใช้แซลมอนจะกลัวเป็นปะแซลมอนได้ครับแซลมอนเป็นปลาที่มีไขมันเยอะแล้วถ้าเป็นปลาไทยอ่ะปลากระพงปลาทูปลาเล็กๆหลีอยู่หลีอ๋อเดี๋ยวมันไหม้อ๋อหลีไปแล้วนะฮะอาชีพมันกลัวไม่ได้แล้วตอนนี้ฆ่าไปแล้วถ้ากลัวน้ำมันกระเด็นก็เป็นเชฟไม่ได้แล้วครับผมเปลี่ยนนะครับว่าไม่เอาปลาอะไรนะครับนี่คือนักเรียนของเราฮะครับผมหลังจากที่จัดการกับผัดไทยหมดไปแล้วทุกคนมาลงได้แล้วครับบอกชิมได้แล้วได้แล้วครับได้ครับเป็นมาถือซ้อนกินอย่างเดียวเลยเนี่ยปลาโคราชบุรีเหยี่ยมปังเหยี่ยมปังอร่อยไหมอร่อยไหมรถมันยังไงฮะรถมันยังไงกลมกล่อมเค็มเหมือนหวานเค็มเค็มหวานหวานใช่เพราะว่ามันต้องชิมเอานะครับเวลาเราผสมมิโซะกับมิริวับมามามาเราทำล็อบสเตอร์กันมาแล้วผมให้ตัวย่างปลาต่อคุณตัวหันไหนคนหน้าผมทำแล้วอ้าวอันนี้เราคือย่างไปเรื่อยๆแค่นั้นเองก็นี่คือพร้อมเสิร์ฟแล้วฮะจริงๆแล้วก็จะอบก็คือพร้อมเสิร์ฟได้มีซัมติงตกแต่งนิดหน่อยครับครับแต่เราวางไว้กองในจานเราวางมันก็จะสวยงามโอเคเราไปทำอีกเมนูนึงกันดีกว่าว้าวๆอยู่ด้านนี้